ีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมเป็นอีกครั้งที่ไอ้เหี้ยแม่งต้องรีแอคจริงว่ะชินอุลตร้าแมนนะก่อนที่จะมาทำคลิปไขปริศนาตัวอย่างหนังชินอุลตร้าแมนเนี่ยผมก็คุยเล่นๆนะกับเพื่อนกับฝูงนะว่าเอ้ยไอ้เหี้ยแม่งอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนๆคนใกล้ตัวนะครับที่เขาก็ชอบชินอุลตร้าแมนมากๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเหี้ยแม่งทนไม่ไหวอยากดูพรุ่งนี้เลยบางคนก็แบบโหแม่งกรี๊ดการ์ดมากนะครับอยากดูสัก80รอบในโรงหนังไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการพูดคุยนะตอนแรกอ่ะที่ผมดูอ่ะคือเราทำช่องไงเราดูแล้วเราก็ถ่ายรีแอคเอาไว้อยู่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่คิดหรอกว่าจะทำคลิปหรือไม่ทำคลิปเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะรีแอคชั่นของนอนหนังเนี่ยมันถูกปรับและมันไม่ใช่แค่รีแอคชั่นและมันเป็นไขปริศนาตัวอย่างหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่ชินอุลตร้าแมนเอามาให้เราดูครั้งเนี้ยเป็นเหมือนทีเซอร์30วิเท่านั้นเองมันสั้นนิดเดียวแต่สุดท้ายพอคุยไปคุยมาป๊าบเนี่ยคุยกับแฟนอุลตร้าแมนคุยกับนู่นนี่นั่นนะครับกับเพื่อนกับฝูงเนี่ยก็พบว่าเฮ้ยมันมีข้อมูลให้พูดคุยมันมีข้อมูลให้พูดคุยพอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับไอ้คลิปที่ทุกคนจะได้ดูเนี่ยผมถ่ายเอาไว้แล้วนะครับเมื่อตอนกลางวันเมื่อตอนเช้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูก่อนนะว่าความรู้สึกณขณะที่ผมดูอะเป็นยังไงไปชมกันครับSSP แอบลอยนะ CG ยี่แอบลอยนะCG แอบลอยอ่ะประมาณนั้นนะครับผมรีแอคชั่นณขณะที่ผมดูครั้งแรกนะครับตัวทีเซอร์ต้องพูดว่าทีเซอร์นะครับของชินอุลตร้าแมนต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวชินอุลตร้าแมนเนี่ยเราได้ข่าวมาสักพักแล้วนะว่ามันจะมีนะครับผมซึ่งตัวชินอุลตร้าแมนนะครับก็เป็นผลงานการกำกับของ2ผู้กำกับคนเดิมที่ทำชินก็อดซิลล่านั่นแหละนะครับผมก็คือฮิเดอากิอันโนและชินจิฮิกุชินะครับผมที่เมื่อปี2016นะครับได้ฝากผลงานเป็นชินก็อดซิลล่าให้พวกเราได้ชมกันตอนชินก็อดซิลล่าเนี่ยเป็นหนังที่พูดอย่างนี้ถ้าใครนะครับสมมุติใครยังไม่ได้ดูนะมันเป็นก็อดซิลล่าในแบบที่ญี่ปุ่นคือใครที่ชอบก็อดซิลล่าอยู่แล้วเป็นแฟนก็อดซิลล่าอยู่แล้วนะครับก็คือชอบแน่นอนนะครับมีประเด็นนะครับของการเมืองความขัดแย้งในมนุษย์นะครับชัดเจนเป็นกลิ่นที่ใครเป็นแฟนก็อดซิลล่าก็จะชอบมันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งอย่างที่ตามมาแน่ๆนะครับผมคือกลิ่นไอแบบนั้นนะครับสีสันนี่คือเหมือนกันเลยพูดได้เลยนะถ้าบวกรวมให้ชินก็อดซิลล่ากับชินอุลตร้าแมนน่ะอยู่จักรวาลเดียวกันกูว่าได้เลยอ่ะเข้าใจป่ะคือมูดโทนมันใกล้กันเลยและณตอนชินก็อดซิลล่าเนี่ยพูดเลยว่าเป็นมูดโทนและสีสันที่ไม่ได้เอนเตอร์เทนมากนะคำว่าเอนเตอร์เทนสำหรับผมหมายถึงบิวอัพมันไม่ได้บิวอัพเยอะขนาดนั้นแต่มันมีวิธีการบิวอัพในแบบของตัวเองวิธีการบิวอัพในแบบชินก็อดซิลล่าของฮิเดอากิอันโนและชินจิฮิกุชิเนี่ยมันจะเป็นการบิวอัพในแบบที่ค่อยๆนะครับค่อยๆพาคนดูซึมซับหนังชินก็อดซิลล่าหน้าตอนนั้นเนี่ยเป็นหนังที่พระเอกของเราคือก็อดซิลล่าอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราจะได้เห็นคนมากกว่าก็อดซิลล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังก็อดซิลล่าเนี่ยประเด็นสำคัญของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ตัวไคจูต่อยกันเท่านั้นนะครับผมมันเป็นประเด็นของมนุษย์ประเด็นการเมืองด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวชินก็อดซิลล่าแต่เดิมเนี่ยเขาก็เลยเล่นประเด็นพวกนี้เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยชินอุลตร้าแมนมันจึงเป็นกลิ่นไอใกล้กันซึ่งทำให้ผมอยากเห็นมากเข้าประเด็นก่อนนะครับเรารู้กันไปแล้วนะครับว่าชินอุลตร้าแมนกับชินก็อดซิลล่าเนี่ยเป็นผู้กับคนเดียวกันเพราะฉะนั้นมูทโทนเหมือนกันเริ่มพูดถึงช็อตแรกเข้ามาช็อตแรกเลยนะครับผมเราจะได้เห็นนะครับมีกลุ่มทหารนะครับกำลังนั่งทำงานเป็นหน่วยงานต่างๆของญี่ปุ่นนะครับผมพร้อมกับชายใส่สูทนะครับที่มีปอกแขนสีส้มถ้าสังเกตดีๆนะครับที่ปกเสื้อสูทของเขาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ของหน่วย SSSP
อยู่ด้วยนะครับผมซึ่งตัว SSSP ย่อมาจาก Cyan Special Search Party เป็นหน่วยสืบสวนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษที่สังกัดอยู่ภายใต้องค์กรตำรวจวิทยาศาสตร์สากลซึ่งมีภารกิจหลักก็คือการตรวจสอบและคลี่คลายคดีปริศนาประหลาดทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นี่คือหน้าที่ของหน่วย SSSP นะครับผมเพราะฉะนั้นในเฟรมเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีหน่วย SSSP กับทหารที่ทำงานอยู่ซึ่งบอกเราว่ามีความวุ่นวายประหลาดเกิดขึ้นบนโลกแล้วหน่วย SSSP จึงต้องลงมาปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับทหารนะครับผมแต่ถ้าเราดูไปอีกนะครับเราก็จะได้เห็นว่าไม่ใช่มีแค่ทหารเท่านั้นนะครับมีตำรวจด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นสรุปสถานการณ์ช่วงเริ่มของทีเซอร์ตัวนี้ก็คือเราได้ข้อมูลมาแล้วว่าหน่วยงานต่างๆภายในญี่ปุ่นร่วมมือกันมายับยั้งสถานการณ์ตรงนี้ซึ่งก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่อุลตร้าไคจู2ตัวในทีเซอร์เราได้เห็น2ตัวนะครับออกมาอารวาสย้อนนิดนึงนะครับย้อนนิดนึงก่อนหน้าที่จะได้เห็นเฟรมตำรวจเนี่ยมันจะมียานพาหนะคันหนึ่งไอยานพาหนะตัวนี้เนี่ยครับเป็นยานพาหนะที่ใช้ประจำการในกองทัพบกของญี่ปุ่นก็คือ CCV Type 82ตัว CCV ย่อมาจาก Command Communication Vehicle นะครับผมซึ่งเป็นรถหุ้มเกราะเอาไว้สำหรับลำเลียงพลทหารกองทัพบกของญี่ปุ่นซึ่งปกติแล้วเนี่ยเท่าที่เคยเห็นนะครับเท่าที่เคยเห็นก็คือตัวรถ CCV Type 82ตัวเนี้ยมีอาวุธประจำการที่รถเนี่ยมากสุดก็เกินแค่ลองนึกภาพเป็นปืนกลเป็นปืนกลแล้วมีทหารคนนึงประจำการอยู่บนหลังคานะครับเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับเป็นแค่นั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้แล้วว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนเนี้ยมันไม่ธรรมดาทหารพร้อมรถหุ้มเกราะลำเลียงพลมีตำรวจและมีหน่วยงาน SSSP ออกมายับยั้งอุลตร้าไคจูแน่นอนนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับซีนต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นเป็นป้ายซึ่งที่ป้ายนี้นะครับจะมีข้อความสลักเอาไว้นะครับว่าเจแปนนะครับแล้วก็เป็นหน่วย SSSP นะครับแล้วก็เป็นชื่อชินจิคามินากะวันเดือนปีเกิดก็คือ1986717นะครับผมแล้วก็เป็นรหัสนะฮะแล้วก็เป็นกรุ๊ปเลือด A ก็คือเป็นป้ายนะครับป้ายประจำตัวป้ายห้อยคอสังกัดของ SSSP ซึ่งเราไม่ได้เห็นแค่ป้ายห้อยคออย่างเดียวนะครับผมพอเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นซีนหาพนักงานอ่ะโอเคเราก็จะเห็นพนักงานของหน่วย SSSP นะครับพร้อมเข็มกลัดที่ปกสูตรตรงนี้นะครับน่าสังเกตหนึ่งอย่างก็คือโลโก้ของหน่วย SSSP นั้นเปลี่ยนไปซึ่งถ้าใครจำได้นะครับตัวอุลตร้าแมนเวอร์ชันในปี1966เนี่ยมันจะเป็นโลโก้อีกแบบหนึ่งเป็นรูปดาวมีหางพุ่งๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมยังคุมโทนในสีน้ำเงินแดงอยู่บนพื้นเงินเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าหน้าตอนนั้นเนี่ยตัวดาวก็จะมีเหมือนจะใช้คำเหมียนจะเหมียนจะเหมือนเขียนเป็นเส้นสีน้ำเงินเขียนเป็นดาวนะครับผมแล้วก็มีเส้นที่เขียนเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเป็นลูกศรหางดาวอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเป็นสีแดงๆเป็นเส้นก็คือเขาจะใช้เป็นเหมือนลายเส้นนะครับตัดเป็นตัวจี้ที่ติดอยู่ที่อกนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยในชินอุลตร้าแมนที่เราจะได้ดูปีนี้เนี่ยครับมันจะถูกปรับเปลี่ยนนิดหน่อยซึ่งความรู้สึกผมนะไอ้ตัวจี้ที่ถูกปรับเนี่ยมันทำให้ดูร่วมสมัยขึ้นนึกภาพไหมมันดูร่วมสมัยขึ้นนะครับมันดูทันสมัยขึ้นนั่นเองนะครับผมและมันดูเป็นโลโก้หน่วยงานที่มันดูจริงจังมากขึ้นสำหรับผมมันดูโอเคขึ้นนะผมชอบนะถ้าถามว่าโลโก้ตัวไหนสวยกว่ากันนะครับผมพูดไม่ได้จริงๆนะครับบอกไม่ได้จริงๆเพราะว่าไอ้ตัวโลโก้อันแรกอ่ะมันก็ดูคลาสสิกไงแต่ไอ้โลโก้ตัวนี้มันก็ดูร่วมสมัยนะครับดูเก๋ดีนะคือดูเข้ากับบรรยากาศนึกภาพป่ะบรรยากาศของชินอุลตร้าแมนที่เราจะได้เห็นในปี2021กับโลโก้ที่ติดอยู่ที่อกหน่วยงาน SSSP ครั้งนี้เนี่ยมันก็ดูเข้ากันดีกับยุคสมัยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูโอเคอ่ะต่อนะครับโอเคนี่เป็นหน่วยงานคนในหน่วยงาน SSP นะครับผมตัวละครตัวแรกนะครับต้องพูดว่าอุลตร้าไคจูตัวแรกนะครับคือเนรอนก้าสำหรับผมนะเป็นอุลตร้าไคจูสายป่วนและทำลายล้าง ซึ่งเนรอนก้าเนี่ยอาศัยอยู่ในภูเขาอิวามิกว่าหลายร้อยปีแล้วไอตัวเนรอนก้าเนี่ยมันกินพลังงานไฟฟ้าเป็นอาหารเพราะฉะนั้นไอพลังงานไฟฟ้าที่มันกินเข้าไปเนี่ยเอามาปรับกับตัวเองนะครับทำให้มันล่องหนได้แล้วก็ทำให้มันยิงไฟฟ้าจากเขาได้คือเวลาเนรอนก้ามันจะยิงไฟฟ้ามันจะรวมพลังไว้ที่เขาแบ
เขามันจะเปล่งแสงขึ้นมาเขามันจะเปล่งแสงขึ้นมาในซีนนี้เห็นด้วยเนี่ยเนี่ยว่ามันจะมีไฟฟ้าปิ๊บ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 ที่เขามันอยู่อะปุ๊บ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 แล้วนั่นอะถ้ามันรวบรวมไฟฟ้าไว้ที่เขามากๆมันจะยิงพลังออกไปได้เว้ยนี่คืออุลตร้าไคจูตัวแรกที่ตัวทีเซอร์ให้เห็นนะครับคือเนลังกาต่อไปนะครับโอเคหน่วยงาน SSP อ่ะอุลตร้าไคจูตัวต่อไปนะครับผมมีชื่อว่ากาโบรากาโบราเป็นอุลตร้าไคจูสายแท้งนะครับผมให้ว่ากาโบราเนี่ยเป็นสายแท้งตัวจริงนะสาเหตุที่ผมให้กาโบราเป็นอุลตร้าไคจูสายแท้งเพราะว่าคุณสมบัติหลักๆของกาโบราคือมีหนังที่หนาโคตรนะครับผมแล้วก็มีเกราะคุณจะเห็นนะครับว่ามันจะมีเหมือนเป็นหัวเป็นสว่านถูกไหมและไอ้สว่านตรงนั้นน่ะมันอ้าได้แล้วจะมีหัวจริงๆอยู่ข้างในจริงๆแล้วไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นเหมือนเกราะนะครับมีหน้าที่เหมือนเป็นเกราะป้องกันหัวนอกจากจะมีหนังที่เหนียวแล้วเนี่ยก็คือมีเกราะป้องกันหัวก็คือหัวเป็นจุดอ่อนถูกไหมมันก็สร้างเกราะมีเกราะมาปิดหัวเอาไว้เพราะฉะนั้นหนังเหนียวเฮียผมถึงบอกว่าตัวกาโบราเนี่ยเป็นอุลตร้าไคจูสายแท้งตัวจริงนะครับผมณตอนนี้นะครับทีเซอร์ให้เราเห็นอุลตร้าไคจู2ตัวพูดจริงนะตอนชินก็ซิล่า2ชั่วโมงแล้วดูดิแม่งงัดชินอุลตร้าแมนเนี่ยด้วยไคจู2ตัวเนรังกาและกาโบราถามจริง2ชั่วโมงครึ่งจะจบไหมเนี่ยผมว่านะชินอุลตร้าแมนเนี่ยแม่งมี2ชั่วโมงครึ่งแน่ไม่รู้นะอันนี้คือเดานะครับการคาดเดาจากผมนะแม่งตัวเดียวก็เหนื่อยแล้วเหี้ยแม่ง2ตัวแบบนี้กูว่า2ชั่วโมงครึ่งอ่ะแต่เอาจริงนะผมให้เลยว่า2ชั่วโมงครึ่งอย่างต่ำแน่นอนเพราะว่าจากสีสันที่เห็นนะครับมันไม่ได้มีแค่อุลตร้าแมนแล้วก็อุลตร้าไคจู2ตัวเท่านั้นมันจะมีการพูดถึงในส่วนของเรื่องความเป็นมนุษย์ต่างๆนานาอีกเยอะแยะแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูผมถึงบอกว่า2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยแม่งถึงแน่ๆและในชินอุลตร้าแมนครั้งนี้เนี่ยครับรู้ได้เลยว่าไม่ได้มีแค่อุลตร้าไคจู2ตัวนี้เท่านั้นนะครับผมยังคงมีเกรเน่ธัญพืชอัดแท่งทานง่ายพกพากินได้ทุกที่มีขายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานอกจากมีอุลตร้าไคจูแล้วเนี่ยเชื่อได้เลยว่าต้องมีเกรเน่ด้วย มาต่อนะครับผมต่อมานะครับผมเราก็จะได้เห็นนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับกำลังวิ่งพร้อมกับทำท่าถ้าใครเป็นแฟนอุลตร้าแมนก็ต้องรู้แน่นอนว่าชายคนเนี้ยกำลังแปลงร่างนะครับผมซึ่งถ้าครั้งนี้นะครับชินอุลตร้าแมนเนี่ยคือการตีความจากอุลตร้าแมนในปี1966จริงๆเนี่ยชายคนเนี้ยก็น่าจะเป็นชินฮายาตะและสิ่งที่ชินฮายาตะกำลังทำครั้งนี้เนี่ยก็คือกำลังวิ่งนะครับผมแล้วก็เป็นจังหวะที่กำลังใช้เบต้าแคปซูลนะครับผมเพื่อกวาดปุ๊บแล้วแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนนะครับผมเพราะเดี๋ยวช็อตต่อไปก็คือนะครับมีนักข่าวมีเป็นช็อตที่อุลตร้าแมนกำลังลุกรืดขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้ชายคนเมื่อกี้นะครับผมน่าจะเป็นชินฮายาตะนะครับและถ้าใครสังเกตนะครับผมอุลตร้าแมนในชินอุลตร้าแมนครั้งนี้นะครับผมไม่มีดวงไฟที่หน้าอกอันเนี้ยหลายๆท่านก็อาจจะทราบแล้วนักวิจารณ์หลายๆท่านนะครับก็ออกมาพูดเรื่องนี้กันอย่างหนาหูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหนอนหนังถือโอกาสสรุปแล้วกันนะครับว่าสาเหตุที่อุลตร้าแมนในชินอุลตร้าแมนครั้งนี้ไม่มีดวงไฟที่หน้าอกเนี่ยเป็นเพราะว่านะครับตัวผู้กำกับเนี่ยต้องการที่จะทำให้อุลตร้าแมนดูจริงที่สุดนะครับตามชื่อชินอุลตร้าแมนซึ่งถ้าเรามามองคำว่าชินนะครับผมมันจะมีความหมายว่าใหม่จริงหรือพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าคำว่าจริงของฮิเดอากิอโนะและชินจิฮิกุชิเนี่ยนั่นหมายถึงการกลับไปสู่ดั้งเดิมผู้ที่ออกแบบดีไซน์อุลตร้าแมนแบบที่ไม่มีปุ่มที่หน้าอกเนี่ยก็คืออาจารย์นาริตะโตรุนะครับผมซึ่งอุลตร้าแมนในแบบที่เราคุ้นเคยที่มีดวงไฟที่หน้าอกนะครับถูกปรับภายหลังเหมือนเป็นการเพิ่มกิมมิกให้อุลตร้าแมนเหมือนมีข้อจำกัดของอุลตร้าแมนที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับว่าอุลตร้าแมนเนี่ยสามารถที่จะออกมาต่อสู้ได้ภายในเวลาจำกัดเท่านั้นนะครับผมก็คือเราจะรู้ได้นะครับว่าอุลตร้าแมนเนี่ยถ้าเจออุลตร้าไคจูที่ถึกๆนะครับดึงเกมสู้นานๆเนี่ยอุลตร้าแมนก็จะ
ต่อกรได้ยากหน่อยเราก็ต้องมารอดูกันว่าการที่อุลตร้าแมนในเวอร์ชั่นครั้งนี้นะครับผมไม่มีดวงไฟที่หน้าอกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีความรู้เกี่ยวกับอุลตร้าแมนก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมว่าไอ้กิมมิคเรื่องข้อจำกัดเรื่องเวลาในการต่อสู้ของอุลตร้าแมนเนี่ยจะยังอยู่ไหมหรืออย่างไรนะครับผมเพราะว่าณตอนนี้มันไม่มีซิมโบลิกที่เป็นกิมมิคเรื่องเวลาชัดเจนขนาดนั้นแต่ข้อจำกัดในเรื่องเวลาของอุลตร้าแมนที่ใช้ในการต่อกรกับอุลตร้าไคจูเนี่ยก็อาจจะยังมีอยู่เหมือนเดิมก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ลองคอมเมนต์แชร์กันอีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงที่ไม่ต้องพูดถึงคือเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เราเห็นในตัวอย่างชินอุลตร้าแมนครั้งนี้เนี่ยไม่ดูลอยๆนะบางคนอาจจะมีความคิดอย่างนี้ไหมว่าเอ้ยพี่ก็อุลตร้าแมนน่ะเอ้ยงบเงบนู่นนี่นั่นมันไม่เท่าฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคำว่าลอยเนี่ยมันคือไม่เข้ากับบรรยากาศตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยณตอนนี้มันดูแบบยังโดดออกมาจากบรรยากาศอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้มันเลยทำให้ตัวโมเดลต่างๆที่เป็นอุลตร้าแมนกับตัวอุลตร้าไคจูทั้งหมดเนี่ยมันดูลอยๆมันดูหลุดออกจากพื้นหลังณตรงนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวในตัวไฟนอลที่จะเป็นหนังที่ฉายนะครับน่าจะดูดีกว่านี้เพราะว่าชินอุลตร้าแมนนี่ไม่ใช่เรื่องแรกนะที่มีปัญหาคือตัวอย่างเนี่ยมันดูเหมือนเป็นตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ยังไม่ไฟนอลนะครับผมมันยังมีเวลาให้ปรับไฟนอลจนส่งฉายจริงๆนะครับณตอนนั้นเราค่อยฟันธงกันแต่ณตอนนี้คือในตัวอย่างลอยๆหน่อยแต่ผมคิดว่าด้วยบรรยากาศองค์รวมทั้งหมดเนี่ยมันโอเคนะหวังว่านะครับหวังว่าตอนฉายจริงเนี่ยมันจะโอเคกว่านี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับรายการที่ปรับมาจากรายการรีแอคชั่นนะครับผมก็คือไขปริศนาตัวอย่างหนังสาเหตุที่ผมปรับรีแอคชั่นให้เป็นไขปริศนาตัวอย่างหนังเพราะว่าผมคิดว่านะคนที่เข้ามาดูหนอนหนังเนี่ยคงไม่อยากเห็นแค่การนั่งดูตัวอย่างอย่างเดียวนะครับผมคงอยากได้การพูดคุยกับผมด้วยต้องบอกนะครับว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการทำรีเสิร์ชเพื่อมาพูดคุยแล้วก็อัปเดตตัวผมไปด้วยนะครับเซตอัพตัวผมไปด้วยเพื่อที่จะทำให้ตอนไปดูหนังเนี่ยเราเอนจอยมากขึ้นจริงๆประเด็นหลักนะของรายการไขปริศนาตัวอย่างหนังมีแค่อย่างเดียวเลยคือทำให้ทุกคนอินและอยากดูหนังเรื่องนั้นมากขึ้นนี่แหละเป้าหมายของไขปริศนาตัวอย่างหนังนะครับเป้าหมายหลักๆเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบไม่ชอบอย่างไรกับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมที่สนับสนุนนอนหนังอย่างเป็นทางการนะครับคือการโนราแท่งเกรเน่เย่เป็นผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมที่สนับสนุนนอนหนังนะครับลองดูนะเป็นธัญพืชอัดแท่งนะครับก็คือกินได้นะครับว่างๆดูหนังก็เอามาเคี้ยวเล่นได้นะครับลองดูอร่อยด้วยโดยเฉพาะแนะนำด้วย2รสที่ชอบ2รสที่ชอบแต่ชอบมากๆเลยนะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตกับรสนี้อันนี้ก็อร่อยช็อกโกแลตกล้วยเฮ้ยอร่อยมากลองดูนะครับอ่ะยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับคนที่กดสมัครสมาชิกมานะครับเหมือนเป็นกำลังใจ เป็นกำลังใจเป็นดวงไฟที่ต่อปุ๊บให้หนอนหนังนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากเลยนะครับผมมี1เรื่องนะที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะลืมหรือพูดสลับพูดผิดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไอ้จุดเนี้ยก็จะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วกันนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดนะครับประเด็นก็คือจะบอกว่าไอ้ตัวไขปริศนาตัวอย่างหนังชินอุลตร้าแมนครั้งนี้เนี่ยถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยนะครับผมลองคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะครับว่ารู้สึกกันอย่างไรกับช็อตไหนบ้างผมตกหล่นอะไรตรงไหนอีกลองแชร์กันดูผมเชื่อว่ามีแฟนนะครับแฟนตัวยงอุลตร้าแมนอยู่ในนี้ด้วยนะครับลองคอมเมนต์ดูเผื่อเป็นข้อมูลให้ผมด้วยแล้วก็ข้อมูลให้แฟนๆนอนหนังที่ไม่ทราบด้วยนะครับผมอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมนะครับวันนี้ชินอุลตร้าแมนทำกูอยากดูมากๆนะครับผมถึงผมจะไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้อุลตร้าแมนแต่เราก็โตมาอุลตร้าแมนไอ้เหี้ยสมัยก่อนกูก็ใส่กางเกงในอุลตร้าแมนใส่กางเกงนอนอุลตร้าแมนแล้วก็ชูชอะไรอย่างเงี้ยกูก็โตมากับอย่างนั้นนะครับผมถึงแม้จะไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้แต่มันก็เป็นประสบการณ์วัยเด็กของเราณตอนนี้มันมีจะเป็นชินอุลตร้าแมนที่แม่งจริงจังเป็นอุลตร้าแมนที่ทำให้เด็กเมื่อ20ปี30ปีก่อนดูก็คือผู้ใหญ่ในวันนี้ดูเพราะฉะนั้น
ไม่พลาดแน่นอนนะครับผมแต่ยังไงซะที่แน่ๆวันนี้ลาไปก่อนครับผม